ประเทศนี้ต้านกฎหมายกฎหมายคือความยุติธรรมอะไรจะเกิดขึ้นแล้วความยุติธรรมมันกลายเป็นเรื่องของความตลกความสะใจไม่ได้เอาหลักการของกฎหมายเข้ามาตัดสินบุคคลเหล่านี้สมควรที่จะเป็นผู้ดำรงความยุติธรรมหรือไม่เรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยมีตุลาการศาลคนหนึ่งหัวเราะขบขันในการตัดสินแล้วเอาไปเทียบเป็นเรื่องตลกมันเป็นตรรกะที่วิบัติแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในปรัชญาของอันเพียนความยุติธรรมคือเจตนาที่มั่นคงและต่อเนื่องในการให้สิ่งที่เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนความยุติธรรมจะไร้ค่าเมื่อถูกใช้มาล้อเลียนศาลรัฐธรรมนูญถูกก่อตั้งเพื่อให้รักษาความเป็นธรรมของสังคมทุกคำตัดสินของศาลมีกฎหมายคุ้มครองให้ประชาชนต้องเคารพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวงเสวนาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประเด็นร้อนของสังคมขึ้นมาทันทีเมื่อมีคำพูดที่ว่าการให้ยุบพรรคทำให้พรรคได้เงินบริจาคที่เพิ่มขึ้นแล้วพูดถึงความพร้อมในการเตรียมย้ายพรรคเป็นความทุจริตที่เกิดขึ้นแล้วเฮ้ยนี่คือคำพูดของคนที่เป็นศาลเคยตัดสินคนมามากมายแล้วก็เอามาพูดถึงเรื่องราวที่ตลกขบขันแบบนี้ตั้งแต่คุณเริ่มต้นเรียนกฎหมายมาจนถึงเป็นศาลคุณได้ตัดสินคดีอะไรแล้วมาหัวล่อต่อกระซิกแบบนี้กี่ครั้งหรือว่านี่เป็นแค่ครั้งแรกแล้วทำไมเขาถึงต้องมีการเตรียมบัญชีพรรคแบบนี้มันไม่ใช่เพราะว่าการยุบพรรคที่มันเกิดขึ้นโดยไร้เหตุผลของพวกท่านหรอครับคำพูดของตุลาการไม่ใช่เพียงแค่สะเทือนใจของสังคมแต่ได้ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักแล้วถ้าวันหนึ่งมีตุลาการคนหนึ่งตัดสินประหารชีวิตใครไปแล้วเนี่ยอ้อคุณครอบครัวคุณต้องขอบคุณผมนะเพราะว่าเขาเสียชีวิตไปเนี่ยคุณจะได้เงินประกันอย่างมากมายแล้วญาติพี่น้องคุณอ่ะได้มาพบปะสังสรรค์กันแบบนี้ขอบคุณผมถูกต้องไหมที่บอกว่ายุบพรรคเนี่ยไม่มีใครเดือดร้อนเอาอะไรคิดในมันสมองเนี่ยเคยคิดถึงเรื่องหลักการประชาธิปไตยนึกถึงประชาชนที่ไปเลือกตั้งหรือเปล่า14ล้านเสียงที่เขาเลือกไปเขาเสียใจไหมแล้วการยุบพรรคตัดสิทธินักการเมืองไปกี่คนเขาเสียใจไหมคือคุณไม่มีตรรกะของประชาชนอยู่ในสมองเลยมีตรรกะแต่พวกคุณที่ว่าตัดสินอะไรมีอำนาจตัดสินอะไรแบบสนุกสนานหัวร่อต่อกระซิกอยากจะออกกฎหมายอะไรให้เพิ่มโทษบอกมาเลยเดี๋ยวจัดให้ผมไม่ได้แนะนำนะแต่ผมพูดแล้วถ้าประชาชนมีสิทธิ์ที่จะถอดถอนหรือว่ายุบศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเกิดการออกกฎหมายแบบนี้มาแล้วก็บอกว่าไม่เห็นมีใครเดือดร้อนเลยเอาเงินเดือนย้อนหลังของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยตัดออกมาเลยเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่มีจริยธรรมเอาคนไม่มีจริยธรรมมาตัดสินคนอื่นในเรื่องจริยธรรมเรื่องนี้มันก็สามารถจะถอดถอนได้แล้วถ้าเอาหลักการของประชาชนแต่ปิดปากประชาชนด้วยเกราะของการห้ามละเมิดแบบนี้แล้วก็มาหัวเราะเยาะประชาชนโอ้โหนี่คือคนที่มาตัดสินคนหลากหลายมาตั้งแต่กี่ปีต่อกี่ปีคิดแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วอยากรู้หัวใจของท่านจริงๆแล้วคนที่เป็นนักกฎหมายทั้งประเทศนี้จะยืนอยู่เฉยๆให้คนแบบนี้มาตัดสินคดีต่างๆต่อไปอีกหรือเปล่าแล้วเขาจะผลิตคนแบบนี้ออกมานั่งหัวเราะต่อกระซิกกับประชาชนอีกสักกี่คนในเมื่อตรรกะของพวกเขาเนี่ยมันเริ่มพัฒนากล้าพูดต่อที่สาธารณะได้ขนาดนี้แล้วเมื่อก่อนคงพูดแบบนี้แหละแต่มันนั่งวงกันอยู่ไม่กี่คนไม่มีใครรู้ตอนนี้ประชาชนรู้ทั้งประเทศแล้วเท่ากับว่าเป็นโอกาสของพวกเราแล้วที่จะปรับปรุงประเทศนี้ระบบความยุติธรรมคนแบบนี้จะต้องไม่มีที่ยืนอยู่ในสังคมไม่ใช่มากำหนดถอดถอนคนอื่นต้องโดนกับตัวเองบ้างถ้าแน่จริงอะทำประชามติไปเลยว่ายุบพรรคก้าวไกลสมควรหรือเปล่าแล้วก็ยุบศาลรัฐธรรมนูญสมควรหรือเปล่าดูซิว่าประชาชนจะเลือกยุบพรรคก้าวไกลหรือว่าเลือกยุบศาลรัฐธรรมนูญคนที่เป็นตุลาการทั่วทั้งประเทศไทยเนี่ยน่าจะมีการออกมาแสดงความเห็นว่านี่คือมาตรฐานของพวกท่านหรือว่าเป็นคนที่ตกมาตรฐานต้องมีมาตรการอะไรออกมาจัดการกับคนแบบนี้หรือเปล่าถ้าไม่มีก็แสดงว่าเป็นแบบนี้กันทั้งประเทศความยุติธรรมอยู่ในมือของคนเหล่านี้สุขขีสุขขีแล้วครับประชาชนไทยไอ้บ้าเอ้ยตัดสินยุบพรรคเขาแล้วเนี่ยจะไม่ให้เขาไปกระเสือกกระสนในการทำพรรคใหม่ขึ้นมาเพราะว่าเขาสัญญากับประชาชนไว้
ว่านโยบายแบบนี้จะมาพัฒนาประเทศยังไงแต่จะให้เขาเนี่ยไม่ต้องตั้งพรรคใหม่ให้เขาล้มหายตายจากไปเลยแล้วจะเป็นความถูกต้องในหัวใจของท่านหรือครับนี่คือศาลนี่คือคนที่ตัดสินชะตาชีวิตของคนทั้งประเทศคุณอุดมแสดงออกมาแบบเนี้ยจะบอกว่าพวกคุณเนี่ยเจ๋งต้องการสื่อสารอะไรให้สังคมได้รับรู้แล้วคนที่อยู่ข้างๆก็คือตุลาการอีกคนหนึ่งคุณจีระนิติคุณก็ออกมาแสดงท่าทีเหมือนกันแล้วก็หัวล่อต่อกระซิกจะบอกอะไรกับสังคมต้องการตอกย้ำว่าเขาเนี่ยพวกคุณเนี่ยมีอำนาจบอกให้สังคมรู้ว่านี่ไงคือสิ่งที่เราทำแล้วสนุกสนานมีความสุขทุกคำพูดของท่านนะไม่ได้มองประชาชนเนี่ยเหมือนมนุษย์ปกติเลยมองพรรคการเมืองเล็กๆเนี่ยเหมือนสัตว์เลื้อยคลานแล้วท่านก็รู้สึกขยักขยั่งมึงตรงนู้นก็ผิดไอ้พรรคการเมืองนี่นะมีจดจัดตั้งมาเพื่อจะรอขายพรรคให้กับพรรคนู้นพรรคนี้ถ้ามันไม่มีการยุบพรรคโดยไร้สาระไร้สติแล้วจะมีใครมาขายพรรคมันไม่มีใครเป็นคนเริ่มต้นแห่งความวินาศสันตโลของระบบยุติธรรมของประเทศนี้ท่านหันไปมองสิ่งที่ทำของตัวพวกท่านเองด้วยเมื่อสังคมเห็นการกระทำของตุลาการคนหนึ่งในศาลรัฐธรรมนูญออกมาพูดแบบนี้กล้าทำแบบนี้แล้วบอกว่ามันคือเรื่องปกติเขาสามารถพูดเล่นได้อะไรได้หัวใจของประชาชนที่เลือกพรรคก้าวไกล14ล้านคนจะรู้สึกยังไงแล้วถ้าเกิดเขาลุกแก่อำนาจวันไหนไม่ได้มันไส้แค่พรรคก้าวไกลกูมันไส้พรรคอะไรก็ได้แล้วตอนนั้นน่ะคนที่ศรัทธาพรรคไหนเอาพรรคเพื่อไทยวันไหนโดนพวกคุณก็จะรู้สึกอย่างนี้วันไหนพรรคประชาธิปัตย์พรรครวมไทยสร้างชาติโดนพวกคุณก็จะรู้สึกอย่างนี้มันไม่แน่หรอกว่าขั้วอำนาจไหนมันจะเป็นคนไปเลือกศาลรัฐธรรมนูญความอยุติธรรมเกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าแล้วเรานิ่งเฉยกับมันเราก็คือผู้สนับสนุนความอยุติธรรมให้สามารถไปเกิดขึ้นกับใดๆในประเทศนี้ได้อย่านิ่งเฉยกันนะครับเดี๋ยวมันเดี๋ยวเขาจะเคยตัวเมื่อมีศาลรัฐธรรมนูญตัดสินตามใจของตัวเองแบบนี้แล้วก็ออกมาพูดกันหัวเราะขบขันมันก็มีผลไม่ใช่แค่พรรคก้าวไกลแล้วตอนนี้พักทั้งรัฐบาลหมดเลยแต่งตั้งรัฐมนตรีกันยังไงล่ะไอ้คนนู้นแม่งก็ยังไม่รู้เหมาะสมหรือเปล่าพอแต่งตั้งผิดแทนที่จะว่าไอ้คนที่มันทำตัวไม่ดีมาตลอดชีวิตมันจะผิดไอ้คนแต่งตั้งมึงก็ผิดไปด้วยความผิดเล็กๆน้อยๆก็สามารถที่จะใส่ให้มันกลายเป็นผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงได้แล้วเป็นยังไงครม.ก็ตั้งไม่ได้แล้วประเทศนี้แทนที่ว่ามันจะออกกฎหมายออกมาให้อันนั้นบังคับใช้ได้อันนี้บังคับใช้ได้กฎหมายจีนเทากฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีจะช่วยกันออกมาคิดไม่ต้องแม่งเลยมัวแต่หาด้วยไอ้คนนั้นจะรอดไหมวะจิตฎีกาตีความตีแล้วตีอีกตีลังกาตีความก็ไม่ผ่านแล้วศาลแล้วคนที่เป็นศาลเนี่ยก็หัวเราะต่อกระทิกพวกมึงตั้งคอรมอกันก็ไม่ได้เป็นยังไงล่ะรู้จักอำนาจพวกกูไหมไปคุยอย่างนี้กันหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เพราะว่าดูจากพฤติกรรมแล้วอะแม่งน่าจะเป็นไปได้แล้วประเทศเนี่ยจะพัฒนายังไงเอ้าสมมติตั้งไปเรียบร้อยแล้วอยู่ๆไปอีกเอ้านายกแม่งผิดอีกเอ้าตัดสินด้วยจริยธรรมอะไรเล็กๆน้อยๆกูก็เอาเป็นเรื่องไปก่อนเอ้าประเทศนี้เอาเลือกนายกใหม่สุดท้ายเนี่ยให้พวกท่านเป็นนายกกันเองไปเลยไหม9คนแล้วก็เอาอำนาจทั้งหมดไปเลยจะได้ไม่ต้องผิดตัดสินอะไรออกไปเลยประเทศจะได้พัฒนาสักทีนึงจากฝีมือของพวกท่านสนุกสนานกันไปเลยแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ครับมาแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะครับเพราะว่าความยุติธรรมอ่ะมันจะต้องมาด้วยการใส่ใจของทุกๆคนในสังคมอย่าให้ความอยุติธรรมมันมาทำลายความรู้สึกของเราให้จนเราเคยชินกับมันมีอะไรที่มันบกพร่องแล้วก็ไม่มีความยุติธรรมทั้งในข้อกฎหมายพวกเราจะต้องกล้าพูดกล้าแลกเปลี่ยนอย่าให้มันเกิดขึ้นแบบนี้ซ้ำๆจนเคยชินนะครับแล้วคลิปนี้ก็จบลงขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้กระจายข่าวสารออกไปแล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้รับข้อมูลแล้วก็แลกเปลี่ยนกันแบบนี้กันตลอดไปวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตอนเย็นน่ะเรามีไลฟ์สด5โมงครึ่งเป็นต้นไปแล้วมีการคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันพูดคุยกันแบบสนุกสนานเลยนะครับสลัดเน่า